สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับทุกคนนะคะ Positive Thing Positive Way Because You Are Limitless ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Twin Flame The Series คนที่ใช่เมื่อไหร่จะเจอค่ะเรามาเช็คอัพกันดีกว่าว่าทวินเฟมของคุณนะคะในเดือนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำพี่คาร์ดในหัวข้อที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะคะสำหรับแฟนคลับทวินเฟมค่ะในทวินเฟม The Series คนที่ใช่เมื่อไหร่จะเจอค่ะคนที่ใช่ของเราทวินเฟมของเราอีกครึ่งหนึ่งของจิตวิญญาณของเราเป็นยังไงกันบ้างนะวันนี้เรามาเช็คเอาท์กับ Queen H ได้เลยนะคะแบบฟรีๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะ We do have two piles today นะคะและควีนก็จะให้ทุกคนตั้งใจเลือกนะก็จะมีไพ่สำรับที่ควีนได้มาจากน้องจิฟฟี่นะคะแล้วก็อีกสำรับหนึ่งคืออันนี้เป็นชาโดว์The Shadow something จำชื่อไม่ได้ละแต่ก็ใช้นางบ่อยอยู่เหมือนกันนะ The Light Seer Tarot actually นะคะก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันค่ะควีนอยากจะบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่เป็น General Reading นะคะดังนั้นเนี่ยอย่าทำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันนะคะการขอโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรการขอรับคำปรึกษาแบบ Exclusive เป็นการส่วนตัวค่ะหลังไมค์หาควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะโอ้โหบอกเลยว่าเป๊ะปังมากสำหรับพลังงานในวันนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าจะมาสับให้แต่ควีนรู้สึกว่าเป็นพลังงานที่ดีจากที่ควีนลองเปิดมาคร่าวๆแล้วของทั้ง2แบบนะคะเราก็จะมีไพ่กองที่1กับกองที่2นะคะรักกองไหนชอบกองไหนเลือกอันนั้นได้เลยค่ะทํามูดดีๆนะคะอย่านอยอย่าดราม่าให้อยู่ในสเตทที่มันพีซฟูลมากที่สุดแล้วคุณก็เลือกอันนั้นไปนะคะกองที่1และกองที่2จะได้แบบได้รับพลังงานที่ดีกลับไปนะคะและอย่างที่บอกก็คือdon't take it too serious เนาะมันไม่ใช่ดวงของคุณโดยตรงจนกว่าเราจะได้พูดคุยกับควีนเป็นการส่วนตัวดังนั้นเนี่ยก็คืออย่านำมันไปแบบตัดสินใจมั่วซั่วหรือถ้าอยากจะเลิกคลิปนี้บอกไม่ดีเลิกเลยดีกว่าแบบนี้ไม่ได้นะต้องมีวิจารณญาณในการรับชมนะคะและควีนเชื่อว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้ที่ติดตามช่องของควีนเนี่ยเป็นคนที่มีวิจารณญาณ sorry วิจารณญาณเนี่ยภาษาไทยมันยากสำหรับควีนมากเลยเอาใหม่คือมีการแบบ awareness ในการชมโอเคแบบนี้ง่ายกว่ามีการ awareness ในการชมนะคะไตร่ตรองนะคะ before you make the decision โอเคนะคะจ้ะก็มีไพ่สองกองตรงนี้นะคะแล้วก็รักกองไหนชอบกองไหนเลือกกองนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ jump ไปดูอันที่เพื่อนทำ stamp ให้ควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักของพวกเราของควีนนะคะได้ทำ stamp ให้ด้วยก็ I do appreciate a lot มากเลยนะจ๊ะก็จะขอบคุณมากกว่านี้นะคะถ้ากด like กดส่งต่อกด subscribe ให้กันด้วยนะก็จะเป็นกำลังใจให้ควีนอยากจะทำมันต่อไปค่ะและ again นะคะอย่าตัดสินใจใดๆอย่า take it too serious มากเกินไปจนกว่าเราจะมาเช็คดวงด้วยกันมาโค้ชด้วยกันนะคะซึ่งคุณก็มีโค้ชของ Twin Flame ด้วยก็จะช่วยให้คุณนะคะเข้าใกล้การ reunion ในประสบการณ์ของควีนเองนะคะที่ได้ reunion ใน8เดือนคือมี separation แค่8เดือนแต่โคชชี่ที่มาโค้ชกับควีนนี่เก๋กว่านะคือหลังจากนางโค้ชจบไปประมาณ3เดือนคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเยอะกับ Twin Flame ของนางนะคะก็เลิศมากค่ะดีมากนะคะเห็นชีวิตนางดีขึ้นเรื่อยๆควีนก็รู้สึกดีใจและควีนก็รู้สึกดีใจที่เห็นชีวิตทุกคนมีความสุขแฮปปี้ประสบความสำเร็จนะคะอย่าลืมมาแบ่งปันให้กับควีนด้วยนะมาแบ่งปันเรื่องราวของคุณให้ควีนฟังคอมเมนต์ได้นะคะและเงินที่ได้จากการดูดวงการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์ต่างๆเนี่ยควีนแบ่งไปทำบุญด้วยคุณก็จะได้รับทั้งบุญได้รับทำความสบายใจให้ควีนทำบุญทุกเดือนนะคะมีบุญมาบอกก็ทำไปจุกจิกจุกจิกอะไรเงี้ยก็อนุโมทนาสาธุกันด้วยนะคะขอให้ผลบุญนี้นะคะช่วยคุณกับชวินเซฟของคุณนะคะได้รีวิวเน้นกันไม่ช้าก็เร็วค่ะ so ควินเชื่อว่าคุณพูดมาเยอะขนาดนี้แล้วนะคะคุณน่าจะเลือกไพ่ได้แล้วเนาะว่าจะเลือกกล่องไหนอะไรยังไงค่ะถ้างั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าความรักของคุณชวินเซฟของคุณในชวินเฟมเดทซีรีส์คนที่ใช่เมื่อไหร่จะเจอเป็นยังไงกันบ้าง so keep watching ค่ะอันดั
ามาเซโยสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่1ทุกคนนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าทวินเฟรมของคุณเป็นยังไงกันบ้างคะพลังงานของทวินเฟรมค่ะเราจะเริ่มต้นจากพลังงานของคุณก่อนนะคะ Actually I suffer it already คือควีนได้ทำมันไว้แล้วแต่ว่าควีนยังไม่ได้ทำพลังงานของคนของคุณไว้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่มีปัญหาเราก็มาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงอะไรบ้างนะคะ You got this one นะคะคือ the strength ace of wands นะคะ ace of cups นะคะดูไพ่แต่ละใบนะคะลักษณะของไพ่สำหรับนี้เนี่ยจะมีความหลอนอยู่ในตัวอยู่นะคะมันเป็นความสวยงามแบบหลอนขอบคุณคนที่ให้มีความหาทำให้ควีนมากคือควีนชอบมากเลยอ่ะควีนรู้สึกว่ามันควีนอ่ะชอบอะไรที่เป็นแบบเฟรี่เทลอยู่แล้วแล้วก็ชอบแบบเทพนิยายกรีมอะไรที่มันดาร์กๆอยู่อะไรเงี้ยก็แบบโอ้โหอันนี้คือตอบโจทย์มากเลยนะทีนี้เนี่ยก็คือควีนดูพลังงานของคุณนะคะควีนรู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วก็มีความเก่งในตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่เซ็กซี่ด้วยและข้อดีของคุณก็คือคุณอ่ะสามารถมองหาข้อดีในสถานการณ์ที่เจอได้จริงๆควีนรู้สึกว่าบนเจอร์นี่ของทวินเฟรมเนี่ยทำให้คุณนะคะมีการอิมพูฟไปในทิศทางที่ดีมีความแข็งแกร่งแล้วก็ในทำนองเดียวกันอ่ะก็รู้จักการอ่อนโยนต่อตัวเองและอ่อนโยนต่อผู้อื่นโดยเฉพาะการอ่อนโยนต่อทวินเฟรมของคุณเหมือนกับว่าคุณนะคะมีความเข้าใจทวินเฟรมมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจเขานั่นแหละพูดง่ายๆนะคะคุณรู้สึกว่าคุณกับเขานะอยู่ในช่วงของ separation หรืออยู่ในช่วงของการที่อาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยกันหรือว่าไม่ค่อยได้เจอกัน namely กล่าวคือบางคนในที่นี้เนี่ยค่ะอยู่กันห่างไกลกันหรืออาจจะอยู่กันคนละประเทศแล้วก็มันเป็นช่วงของการที่แบบ separation จริงๆนั่นแหละคือยังไม่ได้แบบใกล้ชิดกันในเชิง physical สำหรับบางคนนะคะและยินดีด้วยค่ะเพราะว่าคือรู้สึกว่าคุณน่ะผ่านความเจ็บปวดมาเยอะผ่านความล้มเหลวหรือผ่านความเสียใจมาเยอะแต่คุณอะได้เรียนรู้จากมันจากประสบการณ์ตรงนี้ค่ะเลยทำให้คุณอะได้อีกไนบางอย่างได้ซึ่งเป็นการอีกไนในทิศทางที่ดีและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จนแบบคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็น the best version of yourself จริงๆซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่ามันทำให้คุณเนี่ยสามารถเดินบนเส้นทางของทวินเฟรมต่อไปได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกเครียดหรือว่าไม่สบายใจนะคะยังไงก็ตามนะคะคือรู้สึกว่าคุณกำลังเข้าสู่ใน process ของสิ่งที่เรียกว่า surrender ค่ะ surrender คืออะไร surrender คือการที่คุณ zero ราบแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่คือการ acceptance ยอมรับว่ามันเป็นเช่นนี้มันเป็นเช่นนี้แหละคือเนี่ยคือเส้นทางที่คุณกำลังเดินและตอนนี้คุณกำลังจะก้าวข้ามผ่านจุดที่มันเนกาทีฟที่สุดในชีวิตคือหรือถ้าคนที่เคยเจอเรื่องราวเนกาทีฟเนี่ยคุณได้ก้าวผ่านมันไปได้แล้วและทันทีที่คุณก้าวผ่านจากจุดวนเวียนวังวนเดิมๆหรือความคิดเดิมๆได้แล้วเนี่ยหนทางสู่รียูเนียนก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะคุณรู้สึกว่าคุณปล่อยวางได้ง่ายแล้วนะแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะเดินไปกับกระต่ายของคุณหรือว่ากับเพื่อนของคุณหรือว่าตรงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งจิตวิญญาณของคุณที่พร้อมจะเดินไปด้วยคือพูดง่ายๆก็คือพลังงานตรงนี้เนี่ยคุณเข้มแข็งคุณแข็งแกร่งคุณสตรองและบางคนอะสตรองมากพอที่จะไม่รอทวินเฟรมหรือสตรองมากพอที่จะอยู่คนเดียวได้สตรองมากพอที่จะรักตัวเองให้เป็นและนี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะเพราะคุณกำลังรักตัวเองเป็นอย่างมากและคุณกำลังจะก้าวข้ามผ่านจุดที่มันเนกาทีฟแถวบ้านเรียกดวงตกนะคะใครที่ดวงตกอยู่คุณกำลังจะผ่านมันไปค่ะแล้วไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นนะคะคุณดีใจที่คุณมีการตระหนักรู้มีการเติบโตมีการอิกไนบางอย่างได้เลยทำให้เรื่องที่คนภายนอกมองมาอาจจะแบบดูหนักหน่วงจังเลยแบบเธอผ่านไปได้ยังไงแต่เธอผ่านมาได้อะคือแบบ you should be proud of yourself อะคุณควรแบบคุณควรจะภูมิใจในตัวเองนะจริงๆเอาล่ะทีนี้เราไปดูพลังงานของทวินเฟรมของคุณกันดีกว่าอีกครึ่งนึงของจิตวิญญาณของคุณนั้นเป็นยังไงคะแต่จริงๆเมื่อกี้เนี้ยต้องพูดว่าแบบคนที่เลือกกองเนี้ยนะกองเนี้ยอาจจะมีเลข78หรือว่าเลข
เลข36อยู่ในเบอร์โทรด้วยอะไรเงี้ยนะ36637887อะไรเงี้ยอันนี้คือคุณรู้สึกได้นะคือคุณมีไม่มีคุณเล่าให้ฟังได้คือมันไม่จำเป็นจะต้องแบบทุกคนที่ดูจะต้องมีเลขนี้อะไรเงี้ยนะอ่ะโอเคทีนี้มาดูพลังงานของเขานะคะอันนี้ก็ชัฟเฟิลมาไว้เหมือนกันแต่ว่าอันอื่นยังไม่ได้ชัฟเฟิลเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าคุณจะต้องแบบสักอะไรบ้างอ่ะทีนี้ค่ะ you got ten of pentacles นะคะนี่คือนี้แล้วก็อันนี้นะคะก็คือ Eight of Wands นะคะเก๋ๆแล้วก็อันนี้นะคะก็คือ King of Cups ค่ะทวินเฟรมของคุณนะคะน่าจะเป็นคนทางไกลอย่างที่ควินพูดแหละเพราะว่าควินรู้สึกถึงเรื่องของ distance ในเรื่องของแบบ physical อะเรื่องของระยะทางมาเกี่ยวข้องด้วยคนนี้จะเป็นคนต่างชาติคนทางไกลคนที่อยู่แบบอยู่เมืองนอกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็เป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนักบินหรือว่ามีการติดต่อตลอดอะไรเงี้ยค่ะการติดต่อสื่อสารตรงนี้นะก็จะบอกว่าคนของคุณเนี่ยเป็นคนที่อาจจะโตมากกว่าอายุมากกว่าละจะเป็นพวกราศีธาตุน้ำนะคะหรือราศีธาตุไฟแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะที่ดีมีปัญญาดีสมองดีเป็นคนฉลาดเว้ยแล้วก็เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมีเสน่ห์มีความเจ้าชู้กรุบกริบสำหรับบางคนนะคะคนของคุณก็คือทวินเฟรมของคุณนั่นแหละนิสัยเหมือนคุณหรือเปล่าไหนว่ายังไงอะไรยังไงไหนมาพิมพ์ฟังหน่อยนะคะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะตอนนี้คือมันดีมากเหมือนเขาอ่ะเคลียร์ปัญหากับคนในครอบครัวได้เหมือนเขาจัดการเรื่องของคนในครอบครัวได้และเขาก็รู้สึกว่าเขาจัดการกับตัวเองได้แล้วเหมือนเขาพร้อมสำหรับความรักแล้วนะตอนนี้นะเหมือนพร้อมสำหรับคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเขาแบบเข้ามาสิฉันพร้อมและถ้าคุณและเขาเคยเจอกันมาก่อนนะคะหรือว่ากำลังมีการติดต่อสื่อสารอยู่เนี่ยควินรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องของการติดต่อมานะคะเหมือนเขาอาจจะทนไม่ไหวคิดถึงคุณมากแล้วก็ส่งข้อความมาหาคุณนะคะเดี๋ยวควินจะขยายพลังงานเพิ่มเติมเพื่อที่ควินจะได้พูดได้มากกว่านี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเขาค่ะว่าเขาแบบคิดยังไงกับคุณนะคะคิดยังไงกับทวินเฟรมก็คือตัวคุณเนาะเขาคิดยังไงกับตัวคุณไหนดูสิตัวของเขานะคะอาจจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เซเรปนะคะคุณกับเขาน่าจะเคยเจอกันมาก่อนนะน่าจะเคยเจอกันมาก่อนหรือณตอนนี้เป็นคนคุยกันอยู่นะคะแล้วก็มันไม่ได้มาหายเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วนะคะมันมีความสม่ำเสมอมากขึ้นค่ะถึงแม้ว่าตัวเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากจะลองมี relationship หรือเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนดูนะคะSix of Wands นะคะที่คุณได้มาเพิ่มค่ะแล้วก็มีอันนี้นะคะ Nine of Pentacles แล้วก็ Nine of Wands ค่ะถึงเขาจะรู้สึกว่ามันถึงจุดที่เขาควรจะพร้อมในเรื่องของ relationship แล้วแต่บังเอิญเนี่ยมันยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะคะเพราะพอพูดถึงเรื่องของการที่จะต้องมี relationshipเซตชั่นดาวกับใครสักคนเนี่ยมีความกลัวเกิดขึ้นมีความรู้สึกว่าฉันจะเลือกคนผิดหรือเปล่ามีความรู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมสู้สักเท่าไหร่แต่ควินรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะหาทุกวิธีทางเพื่อไฟค่ะเพราะในที่สุดตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะหลุดจากอิสรภาพตรงนี้นะเขาจะหลุดออกมาได้เขาจะหลุดจากเกราะของเขาเขาจะหลุดจากความกลัวของเขาออกมาได้แล้วก็เข้ามาหาคุณแบบรวดเร็วฉับพลันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเขาจะทำให้คุณได้สัมผัสกับความรักอีกครั้งเขาจะทำให้คุณเนี่ยได้มีความมั่นใจและมั่นคงในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอะมีความรู้สึกที่ดีต่อคุณมากๆและคุณเชื่อว่าในเร็วๆนี้นะคะหรือในเอพิโซดนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาหาคุณมากกว่านี้นะคะจริงๆรู้สึกได้เลยว่าเขาต้องเข้ามาหาคุณมากเลยอะเพราะเขาชอบคุณมากๆและอาจจะเร็วแบบไม่ทันได้ตั้งตัวทีนี้ในสิ่งที่เขามองคุณเนี่ยเขามองว่าคุณนะคะเป็นเหมือนวิกตอรี่เป็นเหมือนชัยชนะของเขานะคะเป็นคนที่เขาอยากจะมันแฟนตาซีนิดนึงอ่ะอยากจะแบบขี่มังกรแล้วมาหาแล้วรับคุณไปเพราะเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่อินดิเพนเดนต์เป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่หาเงินเก่งมีฐานะดูรวยนะคะบางคนในที่นี้นะคนของคุณคิดว่าคุณเป็นเศรษฐีนีคุณอาจจะ
มีเลขแบบเขาเรียกนะคุณอาจจะมีเลขแบบ26อยู่ในเบอร์หรือเปล่าอืมคือคุณดูมีความแบบว่ารสนิยมดีเว้ยอืมเขามองว่าคุณน่ะมีความรสนิยมดีมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบแต่งตัวเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมไม่ใช่เลข26สิมันเป็นเลข16อืมคุณอาจจะมีเลข16อยู่ในเบอร์มีความแบบรสนิยมดีเก๋ๆปังๆแล้วก็อาจจะมีเลข9229อะไรอย่างนี้อยู่ในเบอร์ด้วยเพราะคุณดูแบบมีความรสนิยมดีอยู่หน่อยๆนะคือเขามองว่าคุณเฮ้ยรสนิยมดีมากแบบแต่งตัวเก่งอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนใช้ของแบรนด์เนมด้วยนะคะแต่คือไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยเขามองว่าคุณอินดีเพนเดนต์แล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์แต่พูดว่ามีเสน่ห์เยอะมากฉันไม่รู้จะใช้คำไหนอ่ะมันดูแบบเขารู้สึกproud อ่ะ proud แทนคุณอ่ะแบบคุณจะต้องมีคนเข้าหาเยอะแยะเลยแล้วเขาก็กลัวด้วยนะกลัวว่าจะมีคนเข้าหาคุณแล้วคุณน่ะก็จะไปสนใจคนนั้นจะไม่สนใจเขาจะไม่รักเขาอะไรอย่างเงี้ยเขามีความกลัวเรื่องนี้ด้วยนะคะและในทำนองเดียวกันเนี่ยคนของคุณก็คิดว่าคุณน่าจะมีคนเข้าหาเยอะแล้วเขาก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในตัวเลือกของคุณแล้วเขาก็คิดว่าแบบคุณอาจจะไม่พร้อมสำหรับเวอร์ชันชีพหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือบางคนอ่ะคนทวินเฟลของคุณเนี่ยก็คิดอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าตัวเขาอ่ะยังไม่พร้อมสำหรับเวอร์ชันชีพเขาก็เลยคิดว่าคุณอาจจะคิดเหมือนกันอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้ได้ค่ะแต่ถือว่าดีเลยนะเพราะว่าเขารู้สึกคอมมิตกับคุณทางใจแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นชัยชนะที่เขาอยากจะวิ่งเข้าหาคุณเป็นเหมือนลูกสนิชที่เขาจะไล่จับอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปสรรคในความสัมพันธ์ของเทวินเฟมกันนะคะว่าเป็นยังไงขอดูอุปสรรคหน่อยจ้ามีอุปสรรคอะไรไหมอุปสรรคมีไหมอุปสรรคเหรอสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือ X of Cups ค่ะ X of Cups นะคะแล้วก็มีเรื่องของ Queen of Cups นะคะตีความได้หลายแบบมากรู้สึกหลายแบบเลยอะ King of Swords นี่ฉันจะให้ดูไพ่ใบนี้นะสังเกตดีมีความหลอนไหมGame of Thrones ก็มานี่หัวคนนะนี่หัวคนที่อยู่ข้างล่างเขาคิดว่าอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้หรอสิ่งที่ควีนมองไม่ใช่เขาคิดสิสิ่งที่ควีนมองว่าเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้ก็คือคนที่เป็นผู้หญิงค่ะแบ่งได้หลายกรณีนะคะในเคสแรกก็คือจะมี someone new ที่เข้ามาในชีวิตของเขานะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเพิ่งจะรู้จักเพิ่งจะได้เจอหรืออาจจะเป็นคนที่ครอบครัวจัดหาหรือหามาให้หรือส่งมาให้เพราะว่ามันมีเรื่องของผู้หญิงมาเกี่ยวข้องด้วยและเป็นผู้หญิงราศีธาตุน้ำผู้หญิงที่แบบมีความอ่อนโยนอ่อนหวานนุ่มนวลอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนี้อาจจะมีเลข22 2442อยู่ในเบอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมี2332ด้วยอะไรประมาณนี้ในสิ่งที่ควีนรู้สึกคืออาจจะมีคนใหม่ที่เข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วเข้ามาพยายามจะละลายหัวใจของเขาจะทำให้เขาเนี่ยต้องแบบรักผู้หญิงคนนี้ให้ได้แต่เหมือนผู้ชายของคุณอ่ะมันมีความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือผู้ชายของคุณอ่ะมองว่าคุณเป็นลูกสนิชหมายความว่าคุณอ่ะเป็นเป้าหมายของเขาพอคุณเป็นเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาก็เลยดูไม่สนผู้หญิงที่เข้ามาแม้ว่าเธอจะมีความอ่อนหวานนุ่มนวลหรือว่ามีความสวยมากแค่ไหนก็ตามประเด็นที่2นะคะก็คือครอบครัวค่ะครอบครัวที่เป็นผู้หญิงจะมีอิทธิพลในความสัมพันธ์ตรงนี้ที่สามารถเป็นอุปสรรคได้กล่าวคืออาจจะเป็นน้องสาวพี่สาวแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะส่งผลอินฟลูเอนซ์เขาอะค่ะในการเลือกคู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะและประเด็นที่3คือตัวคุณเองที่ทำให้มันเป็นอุปสรรคคือคุณอาจจะมีอีโก้แล้วก็แบบว่าไม่ยอมคนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือคุณเป็นคนที่อ่อนแต่ว่าพอมันถึงจุดหนึ่งคุณจะแบบรู้สึกมีความแอบเอาแต่ใจนิดหน่อยแล้วก็จิตของคุณนะคะอาจจะมีความคิดมากอาจจะมีความกังวลอาจจะมีความอ่อนไหวง่ายนะคะบางคนเนี่ยแอบเจ้าน้ำตาอยู่เบาๆด้วยนะคะมีฟีลลิ่งประมาณนี้อยู่นะอยู่ใน
ความสัมพันธ์ตรงนี้ก็เลยอาจจะเป็นแบบสิ่งที่เรียกว่า obstacle หรือเป็นอุปสรรคได้คุณไปเลือกเอานะคะมี3อัน3อันเนี่ยอันไหนดูเข้าข่ายมากที่สุดก็จะเป็นอันนั้นนะเพราะคุณจับพลังงานได้หลากหลายรูปแบบมากเลยเนาะมันแบบมันห่างแล้วมันพอๆกันเลยต้องพูดออกมานะคะบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้เป็นคนงี่เง่าเอาแต่ใจไม่ได้เป็นคนมีอีโก้แต่ก็อาจจะเจออุปสรรคในเรื่องของบุคคลที่3ที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะซึ่งเข้ามาฝั่งผู้ชายแน่นอนมั่นใจคือ Divine Masculine ของคุณชัวร์ๆถ้าเกิดว่าประเด็นที่ควีนพูดเรื่องของบุคคลที่3ผู้หญิงใหม่คนใหม่ครอบครัวอะไรเนี่ยเป็นประเด็นที่จริงนะก็จะเข้ามาฝั่งผู้ชายนะคะคืออย่างที่บอกมันเป็นเจ้า reading don't take too serious นะถ้าประเด็นที่เรื่องแบบมือที่3มันไม่เป็นจริงอ่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ผู้หญิงก็คือความรู้สึกอ่อนไหวของเราความคิดมากของเราอะค่ะที่จะทำให้มันเป็นอุปสรรคแล้วก็บั่นทอนความสัมพันธ์ได้นะคะเช่นคิดเยอะคิดไปอีกคิดแทนเขาอะไรเงี้ยคิดเอาเองคิดเนกาทีฟอะไรเงี้ยก็คือต้องระวังแล้วก็เรื่องของอีโก้นะคะอีโก้นี่ก็อาจจะรวมถึงฝั่งผู้ชายด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเอาคำว่าสรุปแล้วเนี่ยเอาคำเป็นยังไงนะคะบทสรุปในเอพิโซดนี้ซึ่งปกติจะอยู่ประมาณ1เดือนนะคะมาดูซิว่าเอาคำเป็นยังไงกันบ้างลองดูซิโอ้โหเป๊ปังดังเฟอร์คนของคุณยังไงก็เป็นคนของคุณค่ะถึงแม้ว่ามันจะมีความนิ่งเงียบความช้าแต่ควีนเชื่อว่าคนที่เลือกกองนี้นะคะโอกาสที่จะรีวิเนียนสูงมากๆเลยนะคะyou got this one นะคะคือ the sun ค่ะ the sun rising there I'm all my office every dayThe lover นะคะ lover and this one is the hermit ค่ะ reunion แน่นอนใครที่เลือกกองนี้ได้ reunion แน่นอนมั่นใจฟันธง 100% คนของคุณ your person นะคะคือคู่รักของคุณในอดีตชาติด้วยเขามีความผูกพันกับคุณในระดับจิตวิญญาณและคุณกับเขานะคะไม่ได้เจอกันแค่ชาตินี้ชาติแรกแต่ชาติที่ผ่านมามันมีการเดินทางร่วมกันมาและควีนมองว่าเขานะคะคือหนึ่งในโซเมทของคุณด้วยเช่นกันทวินเฟมเป็นโซเมทได้แต่โซเมทไม่สามารถเป็นทวินเฟมได้นะคะปกติแล้วทวินเฟมที่เป็นโซเมทจะค่อนข้างแรร์อย่างตัวควีนเองอ่ะแฟนของควีนอ่ะเป็นทั้งทวินเฟมและโซเมทคุณรู้จักคำว่าโซเมทก่อนที่จะรู้จักทวินเฟมมารู้จักทวินเฟมเพราะเขาก็แล้วก็เลยมาทำทวินเฟมเดอะซีรีส์คุณเชื่อว่าเป็นช่องแรกในประเทศไทยที่ทำเรื่องนี้ด้วยทวินเฟมก่อนที่มันจะบูมนะคะเพราะว่าควีนรู้จักทวินเฟมเพราะแฟนของควีนเลยก็เป็นทั้งทวินเฟมและโซเมทและควีนก็เชื่อว่าคนที่ดูกองนี้อยู่นะคะก็มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นทั้งทวินเฟมและโซเมทซึ่งถ้าอยากให้ชัวร์ๆเนี่ยก็หลังไมค์มาพูดคุยกับควีนเป็นการส่วนตัวจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องมากกว่าว่าใช่ไหมนะคะแต่มองว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนรักของคุณจากในอดีตชาติแล้วก็ความสัมพันธ์มันดีมากเลยนะในเอพิโซดนี้เนี่ยอะไรที่มันไม่ชัดเจนอ่ะมันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือถึงแม้ว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะมีการนิ่งเงียบมีการแบบมาหายบ้างแต่ว่าความสัมพันธ์มันยังตัดไม่ขาดมันยังไปต่อกันได้เรื่อยๆแค่มันไม่ต่อเนื่องเฉยๆแต่ในที่สุด finally แล้วอ่ะพินเชื่อว่าทุกอุปสรรคที่เข้ามาเขาจะเลือกคุณค่ะเพราะว่าคุณคือความสดใสของเขาคุณคือแสงสว่างของเขาคุณคือคนที่ทำให้โลกของเขาเนี่ย shine bright like a diamond shine bright like a diamond เป็นริฮานาไปอีกคุณเป็นริฮานาของเขานะคะและเขาก็แบบว่าชอบคุณมากๆเวลาที่เขาอยู่กับคุณนะคะฉันไม่ควรวางไว้ตรงนี้เพราะว่าฉันชอบหยิบขึ้นมาเวลาที่เขาอยู่กับคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาสงบเขาสบายใจเขามีความสุขแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาพร้อมเขายังไม่พร้อมตอนนี้แหละแต่ว่าถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะหยุดอยู่ที่คุณและคุณเท่านั้นเป็นคุณคนเดียวที่ได้ใจเขาไปเป็นคุณคนเดียวที่เขาอยากที่จะหยุดอยู่ตรงนี้และ
ทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นทันทีที่คุณ surrender และจากที่ไพ่เปิดวันนี้เนี่ยคุณได้เริ่ม surrender แล้ว congratulation ด้วยค่ะในที่สุดการ reunion ก็จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบและมันคุ้มค่ากับการที่คุณพยายามทุ่มเทรอคอยและพัฒนาตัวเองมันคุ้มค่าแน่นอนค่ะคนคนนี้เป็นคนที่ใช่ของคุณและเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ใช่ของเขาด้วยนะคะฟินมากเลยอ่ะฟังแล้วรู้สึกไงคอมเมนต์ให้ควีนอ่านด้วยนะชอบอ่านเรื่องราวดีๆนะจ๊ะอ่ะมาดูซิว่าไพ่โลกสวยของควีนมีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรนะคะอยากเข้าใกล้การรีวิวเนี่ยมากกว่าเดิมเนี่ยก็คือหลังไมค์มาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง Discussion Box ดารางนี้นะคะเผื่อบางคนเนี่ยมีปมปัญหาที่ต้องจัดการแอบขายตัวเองนิดนึงจบมาด้วย First Card Owners แปลว่าเกียรตินิยมอันดับ1 นะคะได้แบบ Platinum High Pass คะแนนสูงสุดคือคนปกติทั่วไปแบบคะแนนเต็ม100ใช่ไหมแต่ควีนได้คะแนนเกิน100คะแนนในการโค้ชเนี่ยก็หลังไมค์มาให้ควีนช่วยเหลือคุณได้นะคะยินดีมากๆเลยควีนรักที่จะเห็นรอยยิ้มของคุณแล้วก็เห็นคุณประสบความสำเร็จได้สมหวังนะเป็นความสุขของฟินมากเลยอะทีนี้นะคะมาดูว่าไพ่โลกสวยของฟินมีอะไรอยากจะบอกในดูซิไพ่โลกสวยของฟินมีอะไรอยากจะบอกจ้า You are my true love Love yourself first ค่ะ Yourself respect makes you more romantically attractive นะคะอันนี้คือ1ใบแรกค่ะคือบางคนในที่นี้เนี่ย surrender ก็จริงแต่อาจจะยังไม่ได้รักตัวเองมากมายขนาดนั้นยังเหมือนแบบให้คนอื่นเป็นที่หนึ่งยังมีความเกรงใจมีความไม่กล้าปฏิเสธคนหรือว่ายังมีความแบบไม่หนักแน่นในตัวเองไม่ยืนหยัดเพื่อตัวเองอยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดที่คุณจะต้องกลับมาปรับนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยก้าวข้ามผ่านจุดที่มันเนกาทีฟได้นะใช่แล้วคุณก็จะแบบเป็นคนที่รักตัวเองมากขึ้นพอรักตัวเองมากขึ้นเนี่ยคุณจะสามารถรักคนอื่นได้เลยนะคะแล้วก็ codependency ค่ะ addictions are affecting your romantic life นะคะเนี่ยคุณยังมีปัญหาเรื่องของการติดเขาหรือว่าการคาดหวังให้เขาต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้อยู่นะคะยังมีความคาดหวังอะมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าคาดหวังมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้ตัวเรามันแย่เองนะคะดังนั้นเนี่ยการรักตัวเองที่ดีเนี่ยคือการที่คุณต้องฝึกอยู่คนเดียวให้เป็นฝึกทำอะไรด้วยตัวเองฝึกแบบว่าไม่ให้ใครมามีอิทธิพลกับคุณมากเกินไปนะคะอยู่ในโลกของตัวเองบ้างรักตัวเองบ้างมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับทวินเฟมเนี่ยสมหวังมากยิ่งขึ้นนะคะและบอกเลยว่าคนนี้เฮ้ยเธอจำได้ไหมที่ควีนร้องเพลง True Love เมื่อกี้ You are my true love My true love You are my true love True love นะคะ This is the romanceOf a lifetime. This is the romance of a lifetime. คนนี้นะคะคือรักแท้ของคุณค่ะไม่ต้องไปตามหารักแท้ที่ไหนรักแท้เนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่คุณรักตัวเองก่อนพอคุณรักตัวเองได้แล้วเนี่ยคุณจะพบว่าคนที่คุณตกหลุมรักมากที่สุดคือคุณตกหลุมรักตัวเองพอคุณตกหลุมรักตัวเองคุณส่องกระจกทวินเทมของคุณคือกระจกของคุณและนั่นแหละค่ะคือคุณกำลังรักเขาและเขาก็เป็นรักแท้ของคุณเช่นกันนะคะทวินเฟมเนี่ยมันไม่เหมือนกับโซเมทเนาะมันมีความหมายคนละมีนิ่งกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดในการแบบอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยคือการรักตัวเองให้ได้แบบเต็มร้อยคุณต้องจ้องมองกระจกแล้วคุณแบบต้องตกหลุมรักตัวเองมากๆอ่ะแต่ไม่ใช่แบบแนวนาร์ซิสซิสนะแนวที่แบบหลงตัวเองแบบนั้นอ่ะไม่เหมือนกันนะคะรักตัวเองกับหลงตัวเองไม่เหมือนกันถ้าคุณรักตัวเองได้เต็มร้อยแล้วคุณจะพบว่าตัวคุณอ่ะคือรักแท้ของคุณเองและเมื่อคุณส่องกระจกเขาเองก็เป็นรักแท้ของคุณเพราะว่าทวินเฟมคือมินเลอร์ของเราค่ะเอาล่ะโอ้ยฟินๆกันแบบนี้นะคะเรามาดูไพ่อาหารปิดท้ายดีกว่าว่าไพ่อาหารมีอะไรจะแนะนำนะคะก่อนจากกันค่ะอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะสายน้ำพริกใดๆก็ตามงดก่อนนะจ๊ะน้ำพริกช่วงนี้ไม่เหมาะค่ะต้มยำก็ไม่เหมาะนะคะน้ำพริกแบบเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยคือไม่เหมาะแต่สิ่งที่คุณควรทานในเดือนนี้นะคะเอพิโซดนี้ประมาณ1เดือนนะคะก็คือ The Hot Mess and The Duo ก็คือช็อกโกแลตซันเดย์แล้วก็อั
ันนี้เขาเรียกว่าแซนด์วิชเนยถั่วแล้วก็มีบลูเบอร์รี่นะคะช็อกโกแลตซันเดย์แอนด์เนยถั่วแซนด์วิชเนยถั่วเนี่ยแล้วก็บลูเบอร์รี่จะช่วยเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเวอร์เป๊ะปังดังเวอร์แล้วก็จะช่วยแบบปังๆเลยนะคะรวยๆสมหวังดีค่ะกินเลยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะไปดีกว่าแค่นี้ก็เขินจะแย่อยู่แล้วถ้าใครอยากเช็คเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวลังมันหาควีนได้ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปโดถัดไปค่ะเงินที่ได้ส่วนหนึ่งตัดตึ๊ดตึงถ้าใครอยากเช็คเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรค่ะลังมันหาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะเงินที่ได้ส่วนหนึ่งตรงนี้เนี่ยนำไปทำบุญได้ค่ะควรจะได้รับทั้งบุญทั้งความสบายใจนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะฟังไลฟ์รู้สิ่งไงคอมเมนต์เรื่องราวของคุณให้ควีนฟังด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะจะรู้สึกขอบคุณมากๆเลยถือว่าเป็นพลังใจให้ควีนเนาะเป็นแบบค่าครูให้ควีนด้วยละกันนะคะบ๊ายบายค่ะเช็คแคร์ค่ะI gloss just for you. You like my hair? She thinks just for you. I see it. I like it. I want it. I got it. สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2ทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าทวินเฟรมของเราเป็นยังไงกันบ้างพลังงานในช่วงนี้นะคะคุณได้อันนี้นะคะก็คือ Nine of Cups นะคะนี่คือพลังงานของคุณค่ะ The Moon นะคะก็คือพลังงานของคุณเช่นกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือThe of Cups นะคะก็คือพลังงานของคุณอีกเช่นกันค่ะโอ้โหแต่ละใบนะคะบอกเลยว่าความคิดถึงมาเต็มคุณรู้สึกว่าคุณกำลังคิดถึงทวินเฟรมของคุณหนักมากคุณรู้สึกโหยหาคุณรู้สึกอยากให้เขามาคอมพีทคุณรู้สึกอยากพูดคุยกับเขาอยากสเปนไทม์กับเขาอยากใช้เวลากับเขาอยากที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันอยากจะไปเที่ยวแล้วก็รู้สึกว่าคุณอยากไปเจอเพื่อนของเขาแล้วก็อยากให้เขามาเจอเพื่อนของคุณนะคะอยากจะเปิดตัวในสังคมของคุณคุณคาดหวังว่าคุณจะได้เปิดตัวเขาในสังคมของคุณและคุณก็แอบคาดหวังนิดนึงว่าเขาเองก็น่าจะอยากเปิดตัวคุณในสังคมของเขาด้วยค่ะโดยภาพรวมแล้วนะคะคุณดูมีความสุขกับชีวิตของคุณมากคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะบางคนเนี่ยมีความเจ้าชู้กรุบกริบด้วยนะคะเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยฉันก็สามารถแบบลองแบบเปิดใจให้กับใครได้นะคือบางคนก็จะมีฟีลประมาณนี้แหละคืออยากจะลองเปิดใจให้กับคนอื่นๆดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะมีความเจ้าชู้แบบกรุบกริบนะคะมีความพูดจาดีมีความละมุนละไมโรแมนติกร่าเริงสนุกสนานเข้ากับคนได้ง่ายอะไรเงี้ยนะคะบางคนในที่นี้นะกำลังใช้เลข4664อยู่ในเบอร์ด้วยนะคะถ้าใช่ไม่ใช่ก็เล่าให้ควีนฟังได้นะคือควีนรู้สึกว่าคุณกำลัง enjoy your life มากคุณแบบแฮปปี้อ่ะแล้วคุณก็โอเพนให้กับคนที่เข้ามาด้วยนะโอเพนในที่นี้เนี่ยคือก็ลองแบบคุยกับคนอื่นได้แต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดจะไปชอบเขาเพราะว่าลึกๆแล้วคุณอ่ะมีความคาดหวังว่าจะได้เจอกับทวินเฟรมของคุณหรือว่าคนๆนั้นที่จะมาหาคุณหรือว่าจะหยุดด้วยเนี่ยจะต้องเป็นทวินเฟรมของคุณนะคะคือบางคนก็มีความแบบมีเสน่ห์นิดนึงบางคนเนี่ยแต่งตัวเก่งมีความเซ็กซี่สวยด้วยน่ารักนะคะอาจจะเป็นคนที่แนวแบบมีความลึกลับค่ะแล้วก็มีคนแบบเดาคุณไม่ค่อยได้นะคะบางคนเนี่ยใช้เลข24นะคะหรือว่า36อะไรอย่างเงี้ย2442อะไรอย่างงี้นะก็จะเป็นแนวที่แบบสวยมีเสน่ห์มีความลึกลับกุบกิบจับทางยากนะคะถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปิดตัวเนี่ยก็จะเป็นในแง่ที่ว่าไม่มีเขาถึงต่อให้แบบยังไม่รียูเนียนเนี่ยคุณก็อยู่ได้คุณก็มีความสุขคุณก็รู้สึกเอนจอยนะคะออกไปเที่ยวกับเพื่อนทำอะไรที่มันแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนในที่นี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้หยุดที่ใครง่ายๆแต่พอเจอทวินเฟรมของคุณเนี่ยก็รู้สึกว่าฉันอยากจะหยุดที่คนคนนี้จังเลยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าการเข้ามาของทวินเฟรมเนี่ยทำให้คุณตระหนักรู้หลายๆอย่างนะคะบางคนในที่นี้นะคะมีความแบบ
อยากจะไปปาร์ตี้อยากจะออกไปเที่ยวไปสังสรรค์กับเพื่อนด้วยนะคะเนี่ยถ้าใครได้ออกไปข้างนอกเนี่ยก็อาจจะดึงดูดผู้ชายหรือว่าคนที่เข้ามาสนใจคุณนะคะแต่คุณก็อาจจะเหมือน enjoy ก็แค่ขำๆไปค่ะโดยภาพรวมแล้วคนที่เลือกกองที่2เนี่ยกำลังมีความสุขกับชีวิตมากๆนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบเดือดร้อนอะไรจะมาก็มาจะไปก็ไปฉันอยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะทีนี้เรามาดูพลังงานของ Twin Flame ของคุณนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ Ten of Wands นะคะTen of Swords นะคะแล้วก็อันนี้คือ The Lover ค่ะมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับ Twin Flame ของคุณนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการถูกบีบบังคับจากคนในครอบครัวหรือว่าจะเป็นเรื่องของงานที่หนักหน่วงงานที่เยอะแล้วก็งานที่ยังไม่เป็นไปตามที่ต้องการและเหมือนกำลังรอทางเลือกบางอย่างนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือความสำเร็จเนี่ยให้มันเกิดขึ้นจริงๆค่ะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดอีกเซตหนึ่งนะคะเพื่อดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณและเดี๋ยวควีนจะพูดให้ฟังเลยทีเดียวนะคะไหนดูซิว่า โอ้ยไพ่หล่นอ่ะอย่างวะโหยพลังงานทวินเฟรมกองนี้สงสัยจะแรงไม่อยากให้ยุ่งหรือเปล่าอ่ะใหม่อ่ะเดี๋ยวลองสักใหม่ดูซิทวินเฟรมของคุณคิดยังไงกับคุณคุณน่าจะกำลังเดทอยู่กับคนทางไกลนะคะคนต่างชาติต่างศาสนาหรือเป็นคนที่อยู่ริมทะเลริมหน้าผาหมายถึงว่าเขาชอบการแบบการเดินป่าการขึ้นภูเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ในทำนองเดียวกันก็ชอบทะเลด้วยนะคะเป็นคนทางไกลเป็นคนต่างชาติจีนมาเลเซียฝรั่งเศสเกี่ยวข้องนะคะอเมริกาโซนแบบแคลิฟอร์เนีย LA นะคะแล้วก็จะมีแนวของเกาะอังกฤษUK เกี่ยวข้องที่ถามว่าเขารู้สึกไงกับคุณรู้สึกว่ามันมีการชัตดาวน์ในเรื่องของความรู้สึกเกิดขึ้นคือณตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันมีเรื่องของทางเลือกมาเกี่ยวข้องแล้วก็คนของคุณเนี่ยดูเหมือนกับว่าน่าจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของเขาและเขาไม่ได้รู้สึกอะไรใช่มีคนเข้ามาในชีวิตเขาแล้วเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเขาเหมือนเขาอยากอยู่คนเดียวเขาแบบอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เฉยๆในช่วงเวลาที่เขาอยู่คนเดียวอยู่นิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่เขารู้สึกคอนเนคกับคุณได้โดยไม่รู้ตัวค่ะเขาคิดถึงเรื่องของการที่จะกลับมาหาคุณหรือว่าการส่งข้อความหาคุณแต่ในทำนองเดียวกันสำหรับบางคนนะคะเป็นอีกพลังงานหนึ่งเลยก็คือคิดเรื่องของการหันหลังให้ความสัมพันธ์นี้แล้วจนกว่าเขาจะทำหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายสำเร็จและควีนรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานนี้ส่วนมากมันเป็นเจ้าเรดดิ้งนะคะดังนั้นเนี่ยอย่านำไปตัดสินใจใดๆบอกเลยนะคะและพลังงานที่ควีนจับได้เป็นพลังงานที่หลากหลายเนื่องจากบุคคลที่ดูอยู่เนี่ยมันมีหลายคนมันไม่ใช่คนคนเดียวที่กำลังดูกับควีนนะคะคือพลังงานที่ควีนรู้สึกชัดเจนก็คือเขาเฟดออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้หรือว่าเขาอยู่นิ่งๆเฉยๆเขาปิดกั้นค่ะเขาไม่ได้ปิดกั้นแค่คุณแต่เขายังปิดกั้นคนที่เข้ามาในชีวิตของเขาอีกอาจจะเป็นคนที่ครอบครัวหามาให้หรือว่าอาจจะเป็นแบบคนใหม่ๆที่เขาเพิ่งเจอแต่ที่แน่ๆคือเขาปิดกั้นแล้วเขาก็ไม่ได้โอเพนกับใครทั้งนั้นแม้กระทั่งกับคุณค่ะและเขาก็ไม่ได้พูดยังไงดีเขาก็ไม่ได้เปิดให้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติหรือว่าต่างประเทศหรือเมืองนอกด้วยเพราะว่าเหมือนสถานการณ์ตรงนี้ค่ะมันเป็นสถานการณ์ที่โควิดระบาดทุกอย่างล็อกดาวน์แล้วมันก็เครียดไปหมดเลยนะคะในความรู้สึกที่เขามีอยู่เขาก็เลยรู้สึกว่าชีวิตของเขาว่ามันไม่มีอะไรดีเลยนะตอนนี้เขารู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจลำบากใจรู้สึกหันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างและได้แต่หวังว่ามันจะมีแสงสว่างที่ปลายทางหลังจากความเจ็บปวดทั้งหมดทั้งมวลแต่ควีนเชื่อว่าเขาจะก้าวข้ามผ่านมันได้นะคะเขาต้องก้าวข้ามผ่านมันได้ค่ะและถ้าเขาก้าวข้ามผ่านมันได้เนี่ยเขาก็จะวนกลับหาคุณอีกครั้งแต่ในช่วงเวลาที่เขาอยู่คนเดียวถามว่าเขานึกถึงคุณไหมนึกถึงคุณค่ะแต่นึกถึงแล้วมันได้อะไรเขาคิดอย่างนี้นึกถึงแล้วมันได้อะไรอ่ะเพราะว่ามันยังเป็นไปไม่ได้มันยังแบบภาระเขายังเยอะเขาอาจจะมีการโยกย้ายหรือแบบ
ขากำลังเจอกับสิ่งที่เจ็บปวดมากๆเขารอความหวังรอโอกาสบางอย่างจากสิ่งที่เขาแบบรอคอยอะค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของแบบเรื่องงานของเขาคือรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องงานเป็นหลักเลยเรื่องผู้หญิงอะเหมือนเขาไม่ได้คิดเลยนะต่อให้มีคนเข้ามาเขาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้รู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ำเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือความก้าวหน้าทางการงานและการเงินให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมในหัวเขาคิดแต่เรื่องงานกับเงินมากๆเลยนะคะและควีนก็ยังรู้สึกว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในงานของเขาเริ่มต้นที่จะขยายกิจการหรือว่าทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมและเมื่อไรก็ตามที่เขาทำได้นะคะวินเชื่อว่าเขาจะกลับมามีพลังงานที่ positive ขึ้นและเขาก็อาจจะติดต่อมาหาคุณหรือว่ามันก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการ reunion ระหว่างคุณกับเขาอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้นะตอนนี้เขาจะคิดถึงคุณและไม่ติดต่อมาหรือคิดถึงคุณแล้วก็ให้มันผ่านเลยไปแต่เขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจอยู่นะคะโดยที่การที่เขามองการที่มีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ชายตามองเลยนะเขาดูเจ็บปวดมากเลยพลังงานของเขาเนกาทีฟถ้าคนที่ดูอยู่ตรงนี้นะคะได้โปรดส่งพลังงานที่ดีให้กับเขาให้เขาก้าวข้ามผ่านจุดนี้ได้เขาจะได้วนกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งนะคะหรือบางคนในที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้ห่างหายกันไปหรอกก็ยังมีการพูดคุยยังมีการติดต่อกันแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ในความสัมพันธ์นะคะขอให้คุณอดทนแล้วก็ส่งพลังงานที่ดีไปให้เขานะคะนะเหมือนตัวเขานะตอนนี้อยากอยู่คนเดียวอยากหันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เริ่มต้นแบบทำแบบโปรเจกต์หรือว่าทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้เขาเนี่ยต้องหลุดจากภาระตรงนี้นะคะเหมือนเขาเป็นคนที่มีภาระเยอะมากเช่นอาจจะต้องดูแลบ้านดูแลคนในครอบครัวหรือว่าแบบเจอเรื่องเหตุการณ์ช็อกที่เจ็บปวดเกี่ยวกับเรื่องงานหรือบางคนเนี่ยคนของคุณเนี่ยยุ่งเรื่องงานมากๆนะคะแล้วเขาก็มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานของเขาเนี่ยให้สำเร็จนะคะนะทีนี้ไหนดูซิว่าอะไรคืออุปสรรคในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะสิ่งที่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้คืออะไรเงินงานความมั่งคั่งคืออุปสรรคค่ะ Six of Wands นะคะแล้วก็อันนี้คือ Queen of Pentacles ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือ Four of Pentacles ค่ะเงินงานความสำเร็จค่ะคืออุปสรรคในความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะเป็นทั้งคุณและเขาหรือคุณหรือเขาแต่คิดว่าน่าจะเป็นฝั่งเขาค่ะเพราะว่าเขามีความคาดหวังว่าเขาจะมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยทางการเงินแล้วก็เหมือนเขากอดเงินไว้อยู่อ่ะเขาไม่อยากจะเสียเงินไปมากกว่านี้แล้วอ่ะเขาอยากที่จะแบบรวยมากขึ้นด้วย2ใบอันนี้ติดกันนะบอกเลยว่าคนเนี้ยงกไม่ได้มีความเป็นสายเปย์เป็นคนเก็บเงินเก่งมากแล้วก็ห่วงเงินไม่ค่อยชอบใช้จ่ายเงินเท่าไหร่นะคะคือณตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือเรื่องของความมั่งคั่งการที่ยังไปไม่ถึงจุดหมายสักทีนึงก็เลยทำให้แบบความสัมพันธ์มันไปไม่ได้เรื่องเหมือนกันเพราะว่ามันแบบฉันยังไม่สักเซสเรื่องเนี้ยฉันจะไม่เอาเรื่องอื่นความคิดเขามุ่งตรงไปที่เรื่องงานและเงินและความสำเร็จของเขาเท่านั้นเงินเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญไม่มีเงินเขาอยู่ไม่ได้ค่ะปกติแหละมนุษย์อะไม่มีเงินจะไปอยู่ได้ยังไงวะทุกวันนี้จะซื้อของมันต้องแลกเปลี่ยนด้วยเงินปะเขาก็คิดฟีลลิ่งประมาณนี้เหมือนแบบว่าฉันไม่มีเงินฉันอยู่ไม่ได้ฉันต้องการเงินได้โปรดเงินจงมาอะไรประมาณนี้คือเหมือนคิดอย่างนี้เลยอะแล้วก็คาดหวังเรื่องของความสำเร็จมากๆเลยนะคะเช่นแบบอยากจะให้ประสบความสำเร็จณตรงจุดนี้เมื่อไรก็ตามอะที่เขาประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการควีนบอกเลยว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาเดี๋ยวเขาก็วนกลับมาความสัมพันธ์เนี้ยมันยังตัดไม่ขาดหรอกอ่ะไหนดูซิว่าถ้าเขาสักเซสแล้วจะเป็นยังไงอะไหนเปิดให้เลยตรงๆนะคะนอกจากในเรื่องของเงินงานความสำเร็จที่ยังไปไม่ถึงเป้าหมายแล้วจะไม่หยุดทำแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะคะก็คือเรื่องของคนในบ้านค่ะ
คนที่เป็นผู้หญิงจะมีอิทธิพลในความสัมพันธ์อาจจะเป็นแม่ของเขานะคะที่คาดหวังกดดันเขาอ่ะให้เขามีความสำเร็จในแบบที่เขาควรจะเป็นแล้วความรักเนี่ยค่อยมีทีหลังก็เลยเป็นอุปสรรคนะคะดูแม่ของเขาก็มีความต้องการที่จะให้เขาหาเงินได้เยอะๆหรือว่าสามารถซัพพอร์ตดูแลคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะดังนั้นคนคนนี้เนี่ยถึงเป็นคนที่มีภาระไงล่ะคุณวางเฉยค่ะวางเฉยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาสักเซสในส่วนของเขาเนี่ยเขาจะกลับมาหาคุณนะคะ King of Cups นะยืนยัน King of Cups ยังไงเดี๋ยวเขาก็วนกลับมาในชีวิตของคุณแหละค่ะนะคะเจอ High Priestess ด้วยเพราะว่าคุณและเขามีความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณค่ะลองนั่งสมาธิอยู่เงียบๆนะคะคุณอาจจะ Connect กับเขาได้ค่ะ Four of Swords นะคะอันนี้ก็คือ เรื่องของความรักก็คือวางเฉยค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้วิ่งตามหาความรักดังนั้นเนี่ยคุณทำถูกต้องแล้วที่คุณไป enjoy your life คุณ open up กับ other people คุณไปเดทคุณไปเที่ยวกับเพื่อนคุณทำถูกแล้วค่ะเพราะว่ามันคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและไม่ทำให้คุณหมกมุ่นที่เขามากเกินไปเพราะเขาไม่ได้หมกมุ่นที่คุณเลยสิ่งที่เขาหมกมุ่นคือเรื่องงานเงินความสำเร็จเงินที่มากขึ้นฉันจะรวยฉันจะปังนั่นแหละคือสิ่งที่เขามองหาและคาดหวังนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เขาคาดหวังนะคะก็คืองานเงินความสำเร็จในขณะที่คุณนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้คาดหวังหรือไม่ได้มองหาเรื่องความรักเนี่ยการไปต่อกับคนนี้เนี่ยยังไปต่อได้แล้วก็ดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะวางเฉยเขาว่าค่อนข้างมั่นใจว่าคุณยังอยู่ตรงนี้เพราะเขารู้สึกถึงคุณได้เพียงแต่ว่าเขาจะพยายามไม่คิดถึงคุณในช่วงนี้นะเพราะว่าเขาเนี่ยเอ้ยอยากที่จะแบบสักเซสหรือประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาคาดหวังก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวแบบเรื่องอื่นๆค่อยตามมาทีหลังอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็ถ้าเขาสักเซสเขาประสบความสำเร็จได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมองหาความรักเองและเขารู้ว่าความรักอยู่ตรงนั้นตรงไหนรู้ป่ะคุณเขารู้ว่าความรักคือคุณและเขาก็รอคอยคุณอยู่นะคะและเขาก็หวังว่าคุณจะรอคอยเขาได้แต่ในระหว่างที่รอของทั้งคู่เนี่ยเขาก็จะไปทำสิ่งที่เขาต้องทำให้ประสบความสำเร็จในทำนองเดียวกันเนี่ยตัวของคุณเองก็ต้องทำสิ่งที่ประสบความสำเร็จเหมือนกันค่ะอีกนัยยะหนึ่งนะคะสำหรับไพ่เซตนี้ตรงนี้ที่ขึ้นมา1 2 3ตรงนี้เนี่ยอาจจะรวมไปถึงความสำเร็จความมั่งคั่งที่คุณเองก็ต้องสร้างให้กับตัวเองด้วยค่ะหมายถึงว่าคุณก็ต้องสร้างฐานะให้กับตัวเองสร้างความมั่นคงทำงานของคุณให้ประสบความสำเร็จเหมือนกันแล้วถึงตอนนั้นนะคะมันจะได้วิวเนียนเองโดยอัตโนมัตินะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ความรักไหนดูซิว่าเอาคำนะคะในเอพิโซดนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณ1เดือนนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างในความสัมพันธ์ของคุณกับทวินเฟมเรลชั่นชิพนะคะไหนดูซิมันเป็นรักทางไกลอ่ะบางทีมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะมันอาจจะแบบอาจจะยังไม่ได้เป็นดั่งใจเหมือนที่ต้องการเนื่องจากมันเป็นรักทางไกลแต่ควีนบอกเลยว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะการให้และรับต้องเท่ากันค่ะสิ่งที่ควีนอยากจะเตือนในความสัมพันธ์ก็คือคุณให้เขามากเกินไปหรือเขาให้คุณมากเกินไปคือการให้และรับที่ไม่เท่ากันคือปกติแล้วเนี่ยคุณให้อ่ะคุณก็จะมีความคาดหวังเนาะเวลาให้ก็ต้องคาดหวังว่าเขาจะต้องให้กลับมาบ้างสิแต่นี่ไม่ใช่ในความสัมพันธ์ของ Twin Flame ค่ะให้คือให้แบบ unconditional เหมือนกับการที่คุณแบบรักเขาแบบ unconditional love คือคุณจะต้องไม่คาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้เลยแล้วมันจะดีขึ้นเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณคาดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์มันจะนำมาสู่ความผิดหวังและความเสียใจและความน้อยใจเพราะเขาไม่สามารถให้คุณได้เท่ากับที่คุณให้เขาคุณให้ความรักเขาคุณแบบส่งข้อความหาเขาแบบเช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยบางคนเป็นแบบนี้นะเช้ากลางวันเย็นแต่เขาอะอาจจะอ่านแล้วไม่ตอบหรือเขาอาจจะไม่ตอบเลยหรือเขาอาจจะแบบอ่านช้าตอบช้ามันจะนำไปสู่ความนอยค่ะเพราะใบท้ายตรงเนี้ยมันคือเหมือนว่าเฮ้ยเหมือนถึงปากคุณอาจจะบอกว่าฉันก็แบบไม่ได้คาดหวังอะไรฉันอยากจะให้แต่จริงๆคุณก็คาดหวังแล้วไม่งั้นคุณไม่น้อยหรอกเพราะว่าเขาตอบช้าเขาแบบดูแคร์คุณน้อยลงอะไรเงี้ยคุณก็จะคิดฟีลลิ่งประมาณเนี้ยแต่ถ้าคุณเปลี่ยน mindset ว่าเออฉันให้เพราะฉันอยากจะให้ฉันให้เพราะว่าฉันปรารถนาดีกับเขาฉันอยากเห็นเขามีความสุขข้อความของฉันจะทำให้เขามีความสุขมันจะพลิกเกมพลิกสถานการณ์ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมัน
มันไม่ทำให้คุณทุกข์ใจค่ะเพราะณตอนนี้เนี่ยคุณมีความทุกข์และความกังวลใจในเรื่องของความรักอยู่แม้คุณจะมีความสุขแต่ลึกๆในใจเหมือนคุณขาดคุณรู้สึกว่าอยากให้เขาเติมคุณมากกว่านี้ดังนั้นนะคะให้เขาเท่ากับที่เขาให้เราหรือถ้าจะให้ก็ให้เพราะอยากจะให้อย่าให้เพราะคาดหวังว่าเขาจะต้องให้กลับเพราะไม่อย่างนั้นคนที่ทุกข์ใจและเสียใจมากที่สุดจะเป็นคุณเร็วๆนี้นะคะถ้าคนที่อยู่ในเมืองไทยหรือว่าถ้าคนที่อยู่ในแบบสามารถเดินทางไปมหาสุขกันได้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันนะคะแล้วก็ให้ระวังอาการป่วยหรือว่าไข้หวัดอะไรอย่างนี้ด้วยนะช่วงนี้อยากให้รักษาสุขภาพทั้งคุณและเขาเลยนะคะนันทมความสัมพันธ์มันกำลังเป็นไปในทิศทางที่โชคชะตาอยากจะให้เป็นฟ้ากำหนดมาแบบนี้มันมีโอกาสที่จะรีวิวแต่คุณจะต้องไปฝึกฝนจิตใจอีกเยอะเลยคุณจะต้องลดความน้อยลงมาลดความเนกาทีฟลงมาการรีวิวการมันถึงจะเกิดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนมีเลข22อยู่ในนี้มีความแบบหน่อยอกหน่อยใจsensitive ไปเศร้าเองอะไรอย่างนี้นะและควีนก็รู้สึกว่าในเดือนนี้ถ้าเขานิ่งเงียบหายไปค่ะมันจะมีการเช็คแอคชั่นของเขาเกิดขึ้นแต่เขาอาจจะมาแล้วก็หายไปเขาอาจจะแวบมาสองคุณแล้วก็หายไปแต่นั่นคือการเทคแอคชั่นของเขาแล้วเพื่อบอกให้คุณรู้ว่าเขายังอยู่ตรงนี้นะคะนะเอาละค่ะทีนี้มาดูไพ่โลกสวยของควีนนะคะว่าไพ่โลกสวยของควีนมีอะไรอยากจะบอกค่ะถ้าใครชิคต้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวนะคะหลังไมค์หาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะอยากให้เปลี่ยนเบอร์อยากเช็คสุขภาพเบอร์ก็บอกได้นะคะเดี๋ยวควีนจะจัดให้เลยนะคะเพื่อสิ่งที่ดีที่สำหรับคุณค่ะไหนดูสิว่าเป็นยังไงบ้างความรักนะคะของคนที่เลือกกองที่2เป็นยังไงจ๊ะ passion ค่ะ allow your heart and soul to sing with joy นะคะความสัมพันธ์นี้ยังมี passion อยู่ถึงแม้ว่ามันจะนิ่งเงียบหรือมันทรงๆก็ตามค่ะแต่บอกเลยค่ะว่า love yourself first มาเช่นเดียวกับกองแรกเลยนะ twin flame อ่ะคือกระจกนะคะ your self respect make you more romantically attractive and the next one is you are my true love my true love this is the romance of a lifetime นะคะนี่คือความรัก romantic true love ของคุณค่ะ amazing มากเลยอ่ะทั้งกองที่1และ2อ่ะขึ้นมาเหมือนกันคือ love yourself first และ true love ค่ะชัดเจนเลยว่าคนที่เลือกกองนี้ยังขาดการรักตัวเองอยู่นั่นหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณรักตัวเองได้นะคะคุณจะรักคนอื่นได้คุณจงเป็นรักแท้ของคุณเองคือคุณจะต้องส่องกระจกแล้วคุณจะต้องรู้สึกตกหลุมรักตัวคุณเองแล้วคุณจะค้นพบว่าเฮ้ยตัวฉันนี่แหละคือรักแท้ของฉันเองมันเก๋มากเลยนะที่คุณแบบรักตัวเองได้แบบ completely อะคือเมื่อไรก็ตามที่คุณรักตัวเองได้คือมันเก๋มากมันแบบมันเหมือนว่าคุณสามารถรักตัวเองได้โดยไม่ต้องการให้คนอื่นมารักคุณมาเติมเต็มคุณตรงกันข้ามคุณนี่แหละจะมีแต่จะให้อย่างเดียวให้ความรักให้ความเมตตาให้ความกรุณาปราณีแก่บุคคลที่อยู่ตรงหน้าคุณไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นทวินเฟรมของคุณเองและทุกครั้งที่ส่องกระจกคุณจะรักตัวเองมากขึ้นนั่นเท่ากับว่าคุณกำลังรักทวินเฟรมมากขึ้นเหมือนกันเพราะทวินเฟรมคือมิเรอร์ของคุณคือกระจกที่สะท้อนตัวตนของคุณถ้าคุณรักตัวเองได้ในทุกๆด้านคุณจะสามารถรักทวินเฟรมได้ในทุกๆด้านและบอกเลยว่าตัวของคุณคือรักแท้ของคุณเองและรักแท้ของคุณคือตัวคุณเองไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะแน่นอนค่ะในเมื่อทวินเฟรมคือกระจกที่สะท้อนคุณดังนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณเองก็รักทวินเฟรมของคุณเหมือนกันและทวินเฟรมของคุณก็เป็นทรูเลิฟของคุณด้วยเช่นกันนะคะในความรักครั้งนี้ยังมีแพชชั่นที่มีต่อกันอยู่ถึงมันจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ต่อเนื่องบ้างถึงแม้เขาจะนิ่งๆเฉยๆเย็นชาบ้างก็ตามแต่เขายังมีแพชชั่นต่อคุณและคุณก็คือรักแท้ของเขาในทำนองเดียวกันเขาเองก็เป็นรักแท้ของคุณนะคะถ้าใครเช็คเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรอยากมีชีวิตใหม่อยากปลดล็อกชีวิตอยากให้ควีนช่วยโค้ชทวินเฟรมนะคะควีนโค้ชแล้วเนี่ยมีโค้ชชื่อของควีนเนี่ยก็ได้วีเนียนกับทวินเฟรมของเขาแล้วควีนเป็นโค้ชที่จบมาด้วย first class honor proud to present มากคือ
ปกติคนทั่วไปจะได้100คะแนนฟินได้มากกว่านั้นนะคะได้เกิน100คะแนนก็มาหาหรือมาพูดคุยกับควินได้นะคะขายตัวเองอยู่ค่ะเอาละค่ะก่อนจากกันอย่างแท้จริงนะคะอาหารที่คุณควรงดทานค่ะแป้งหน้ากระทะเครปนะคะโตเกียวงดทานก่อนนะคะไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณนะคะควินจะไม่พลาดอีกต่อไปสิ่งนี้เรียกว่าหล่นเต้าเจี้ยวนะคะหล่นเต้าเจี้ยวทานหล่นเต้าเจี้ยวจะเสริมดวงนะคะแล้วก็ชีสนะคะมาม่าอบชีสมาม่าที่ทำด้วยชีสยืดๆนะคะชีสยืดๆเฉยๆก็ได้ก็จะเสริมดวงให้กับคุณนะคะให้มันเป๊ะปังดังเวอร์ให้ประสบความสำเร็จนะคะให้เข้าใกล้การรีวิวเนียนกับทวินเฟรมค่ะเราจะกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฟังแล้วรู้สึกยังไงนะคะอย่าลืมแชร์ให้ควีนด้วยนะและขอบคุณมากนะคะที่ดูคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณที่กดส่งต่อเป็นค่าครูให้ควีนขอบคุณมากจริงๆนะคะโอเคค่ะ Take care of yourself นะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะ Bye